ชนะซัมตันที่เซนต์แมรีส์แล้วก็ไล่โชเช่มาโยจากข้างสนามด้วยครับมาโยมาลูกนี้มาต้าครับเอาบอลลงได้แล้วก็เปิดเข้าไปลูกากูครับได้โอกาสมงครั้งแรกนะครับแต่ลูกข้ามคานออกไป3นาทีเศษนะครับโอกาสแรกของแมนยูจากลูกเปิดของคนมาต้าให้กับลูกากูครับมาจ่ายลูกนี้ไม่ล้ำหน้าด้วยครับบูฟาเปิดมาอ้าวแล้วจับบอลพลาดนะครับลูกช็อตอ้าปัดไว้ได้เอ้าแล้วลูกนี้น่าจะล้ำหรือเปล่านะครับล้ำเลยครับพอวิ่งกลับมาเล่นนะครับถือว่าเป็นซุปเซฟครั้งแรกเริ่มเกมมาออกแรงเซฟครั้งแรกตีสีหน้าเหนื่อยใจกับเพื่อนร่วมทีมแล้วครับดาบิดิกาดูครั้งครับจังหวะนี้นะครับให้ลูกเนี่ยบูฟาไม่ล้ำนะครับเซฟไว้ได้ครับลูกากูหมดผู้ตัดสินเป่าว่าเป็นฟรีคิกของแมนยูไนเต็ดครับเจสซี่ฮูดนะครับมงแล้วศีรษะน่าจะไปชนกันนะครับยังนิ่งอยู่ครับลูกากูนี่กองหลังชาวดัชก็เริ่มจะติดทีมชาติฮอลแลนด์แล้วเหมือนกันนะครับเจสซี่ฮูดในปีนี้ลูกช็อตและกิติยานครับให้ช็อตเปิดลึกไปหน่อยครับแต่ก็ได้ลูกเตะมุมครับเพราะว่าทางด้านแซมแม็กควีนก็ไม่แน่ใจครับสกัดทิ้งออกไปไหมในเต็มได้ลูกเตะมุมครั้งแรกครับดูครับทำชิ่งกันนะครับลูกช็อตดูซันทาดิชครับเจมวอร์ดพราวส์ครับอยู่ใกล้ๆบอกวอร์ดพราวส์ลูกนี้เรียกว่ายิงโค้งเข้าไปเลยนะครับจ่ายเข้าทางเสาแรกครับเดบริคาชกบอลทิ้งไปจ่ายมาลูกนี้วอร์ดพราวส์ให้มาแล้วลูกนี้ไปไม่ได้ครับเชนลองฟิชเชอร์อยู่ด้านหน้านะครับแต่ก็ต้องรีบแต่ทิ้งไปครับเสียลูกแต่มุมครับแมนยูไนเต็ดวอร์ดพราวส์ครับโยนมาลูกนี้โฉบมามงได้แต่มงลูดอนอกกรอบไปเยอะครับเวสซี่ฮูดโดนบังไปหน่อยครับเวสซี่ฮูดบอลตกลงมาลูกชอเล่นได้ครับโอ้โหแล้วก็ฟาวครับจังหวะนี้คอยเบิร์กโดนใบเหลืองด้วยครับครับตัดฟาวค่อนข้างหนักนะครับได้โอกาสแรดฟอร์ดแล้วบอลตกมาแรดฟอร์ดล็อกแล้วแรดฟอร์ดมาคือเล่นหลายจังหวะแล้วมาต้ายิงโอ้โหติดพอดีครับเซฟไว้ได้ครับทางด้านอเล็กซ์แมคคาที่โอ้โหตอนแรกรับหลุดนะครับหันมาขวาเจอพอดีทีมครับบอลยาวดินเดลเลฟนะครับมาจิเจียยานเปิดยัดเข้ามาก็ลึกเกินไปครับเข้ามือของแมคคาที่ก็ยังทำหน้าที่ได้ดีครับอาชียังแต่งต่อทีล็อกไปทีแล้วก็ล็อกไปทีแล้วก็เปิดไปลูกโอ้โหแรดฟอร์ดครับมงพลาดไปเองครับมงโคกดไม่ลงนะครับโดนแค่บางๆแล้วลูกก็หลุดออกข้างไปโอ้ยังเป็นจังหวะครับแม่นหรือเปล่าจ่ายสั้นๆมาที่มาต้าคืนกลับไปมาคิติยานมาคิติยานแต่งเข้าขวาแล้วเปิดมาได้มงโอ้เชลซีเลยครับคราวนี้ถือว่าเปิดได้ดีครับแต่ลิงการ์ดมงโดนบางไปหน่อยครับเปิดไม่โด่งมากครับพุ่งเข้าหาลิงการ์ดเลยนะครับนะครับบอลยาวของป็อกบาเข้าไปมาต้าแตะต่อไปมาติชลองยิงลูกนี้ก็ตรงตัวของแมคคาที่รับสบายๆยิงเข้ากรอบก็จริงแต่แมคคาที่มองเห็นนะครับแล้วก็ไม่แรงพอครับครึ่งแรกของบอลได้เยอะกว่ามีการลุ้นประตูได้มากกว่านะครับแต่โอกาสที่จะไหลต่อมาวอร์ดพราวส์วอร์ดพราวส์เปิดลึกเข้าไปแล้วได้ยิงเลยครับโอ้โหเซฟไว้ได้เป็นซูเปอร์เซฟเลยนะครับนี่ครับเชลลอนี่ก็วิ่งเข้ายิงเกือบเป็นประตูแรกในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ของเขาแต่บอลมาที่บูฟาวบูฟาวล็อกไปทีมาล็อกไปเข้าทางแอชชียังและบูฟาวเป็นคนทำฟาวล์แอชชียังครับคราวนี้ผู้ตัดสินไปเตือนแล้วครับดังก็ลุกขึ้นว้าวโดนใบเหลืองเลยครับทำให้ซัมตันบอกกลับไปได้โอ้โหลิงการ์ดเข้าหนักครับจะโดนแค่เตือนหรือโดนใบเหลืองครับคือลิงการ์ดจะหงุดหงิดว่าเมื่อสักครู่เขาหน้าได้ฟาวแต่ผู้ตัดสินไม่ให้ครับแล้วก็มาเนี่ยแหละครับไปพุ่งเข้าใส่ก็เสียโทนี่มาเซียครับลงมาแทนแอชยังยิงไม่เข้ากรอบครับบอลมันโค้งมากไปหน่อยนะครับได้เป็นลูกเตะมุมครับโอ้โหบอลได้ไม่เตะมุมสกัดไว้ได้ละซัมตันยังได้บุกต่อครับบูฟาวโยนไปลูกนี้ได้มุมมาแต่มุมข้ามคานไปเยอะครับลูกมุมของดูซานทาดิชครับเกี่ยวไม่ได้ครับหมดโอกาสแล้ว
จะโดนใบเหลืองเลยครับอย่างนี้มาติชไม่รอดครับจังหวะโดนทาดิชพลิกหลบไปแล้วนะครับต้องรีบตัดฟาวเลยครับกลายเป็นลูกนี้บุฟาวไม่ล้ำหน้าครับเชลองเชลองเปิดมาทาดิชยิงง่ายๆครับมาแต่ไม่เข้ากรอบครับหลุดออกไปยิงไม่เน้นแรงครับเอาทิศทางแต่ว่าลูกมาติชหมดโอ้ยเข้าบอลช้าครับเจมส์สวอตพราวส์โดนใบเหลืองไปอีกคนครับเหลืองที่6ของเกมนี้อาชียังเปิดเข้ามาแล้วลูกตกมาแล้วยิงเป็นประตูครับไม่ได้ครับผู้ช่วยตัดสินยกธงไม่ให้ครับโอ้โหโดนจับล้ำหน้าครับลูกวิดหมดเวลาครับเป็นอีกเกมที่แมนเต็ดก็ยังฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับเป็นการเสมอ3